เช้าวันนี้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จีนตามปฏิทินจีนแล้วนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ทั่วประเทศเองบรรยากาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความคึกคักด้วยการไปซื้อของไหว้ในช่วง,งเทศกาลตรุษจีนนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในแต่ละพื้นที่กันเลยครับเริ่มกันที่บรรยากาศในพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่กันก่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนต่างนําเครื่องเส้นไหว้ที่จะเตรียมไว้จุดธูปเทียนกราบไหว้เทวดาฟ้าดินไหว้บรรพบุรุษ รวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็จุดประทัดตามประเพณีเพื่อที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูและเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวครับเทศกาลตรุษจ,จีนถือว่าเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองของครอบครัวที่ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันร,รับประทานอาหารด้วยกันของชาวไทยเชื้อสายจีนจึงมักเรียกในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนจีนครับ ไปที่บริเวณชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนถนนรวมบิดเขตเทศบาลนครยะลานะครับประชาชนต่างนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งอาหารขาวอาหารหวานผลไม้มาจัดตั้งโตะ๊ะที่บริเวณหน้าบ้านร้านค้าและก็ภายในบ้านเพื่อให้บุคคลในครอบครัวได้ร่วมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่จีนซึ่งหลังจากทำพิธีไหว้เทพเจ้าบรรพบุพรุษแล้วก็มีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้า แล้วก็ส่งไปให้บันพบรุษได้ใช้ขณะที่ในวันที่5วันนี้นะครับซึ่งเป็นวันปีใหม่ตามปฏิทินจีนนะครับหรือว่าตรุษจีนที่จังหวัดยะลาก็ได้มีการกำหนดให้เป็นวันหยุด1วันด้วยครับ แล้วมาต่อกันที่ศาลเจ้าปึงเถากงนาน,นะคะอำเภอเมืองน่านจะกวัดนานประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวใสชุดแดงเดินทางมาทําพิธีไหว้เจ้าที่ศาลเจ้านะคะมีอายุ113ปีศาลเจ้าแห่งนี้เคยได้รับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2557ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับตนเองและครอบครัวค่ะ นายยุทธศักดิ์สุภาสรนนะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คาดการจํจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีนระหว่างวันที่4-10ถึง10กุมภาพันธ์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยกว่า1 3 0 0 0ล้าน3หมื่นคนนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ8ค่ะสร้างรายได้กว่า24ล้านบาทนะขอภัยค่ะสร้างได้สร้างรายได้นะคะมากกว่า24 24,0 0 0ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นร้อยละ11.5เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงตรุษจีนในปีที่ผ่านมาซึ่งเทศกาลตรุษจีนหรือว่าวันปีใหม่จีนเนี่ยคนจีนชาวไทยเชื้อาสายจีนเขาก็จะท่องเที่ยวกันครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป้าหมายของการท่องเที่ยวนในปี2 5 6 2เนี่ยจึงยังคงเป็นตัวเลขเดิมสำหรับตลาดต่างประเทศด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ40.6ล้านคนก็สร้างรายได้2.2ล้านล้านบาทครับ เพิ่มขึ้นจากปี2,561ประมาณร้อละ10ส,ส่วนตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ10ครับด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ178ล้านบาทต่อครั้งสร้างรายได้ประมาณ1.2ล้านล้านบาทครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเนี่ยเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นนะครับก็จะได้กลับมาเที่ยวอีกไม่มีปัญหาในภายหลัง